บริการเติมเกมราคาดีได้ของไวไวใจ M2N เติมเกมครับผมสวัสดีครับวันนี้พบเอสเตอร์จะมาทำการเคลียร์ NPC เลเวล100ในเมืองโดเนสกูนะครับโดยดาเมจสำคัญก็คือคาทาและความมืดโดยทีมมีหน้าตาแบบนี้นะฮะซึ่งค่าสแตทเอสจำเป็นต้องให้ลินเนตสปีดสูงกว่านี่พวกตัวดาเมจมืดทั้งหลายแหล่เลยและให้จับคู่กับจิเมล่าเพราะจิเมล่าทำดาเมจมืดไม่ค่อยแรงนักนะเพื่อที่จะให้ทีมโรสกับไฮทำดาเมจแรงขึ้นส่วนแทงก็คือต้องยืนให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็สกิลที่ใช้ก็จะเน้นความมืดมากกว่าส่วนคาทาที่อยู่ข้างหลังก็มีไว้เบรกหรือเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็พาสิฟจำเป็นก็จะมีประมาณนี้ของสวมใส่ให้เน้นป้องกันกายภาพส่วนไฮเนี่ยจะพิเศษหน่อยคือใส่เสื้อเพิ่มความเร็วไปด้วยเพราะว่าบอสอ่ะมีความเร็วอยู่ที่303และเอสก็ต้องการทำให้ไฮอ่ะแซงสปีดบอสให้ได้ฮะแล้วก็ประดับเหล่านี้ก็คือได้หลีกเลี่ยง Awaken 4แล้วก็P2P เรียบร้อยแล้วนะฮะกิลด์ลอยเอสจำเป็นต้องใส่ประดับกัญชา2ชิ้นเพื่อให้กัญชา 100% แล้วก็พวกฮิตพอยต์เนี่ยถ้าทำได้ถึง 3,000 ก็ถือว่าดีแต่ถ้ามันไม่ไหวมาดันไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นทวายไลท์ได้แล้วแต่ความถนัดฮะส่วนพิกัดนะฮะเขาจะอยู่ในบาร์นะฮะเข้าไปที่แทเวิร์นเลยแล้วเราก็จะเจอคุณลุงนี่นั่งคุยกับน้องแมวอยู่นี่ยูเราจะสู้กับคุณคนนี้แล้วจากนั้นก็ This is the answer โหซะโอดริมาโชในเทิร์นแรกนะฮะเอสก็จะให้นี่พิมโรสแจกต้านมืดก่อนไฮ2เบสรวมเป็น5เบสแล้วก็ให้ลินเน็ตปั๊บครับจากนั้นให้เฮียกิลตั้งการแล้วใช้ชาวบ้านอินซอมเนียคนที่นอนไม่หลับนะฮะให้แจกตามือนใส่สมัครเนี่ยคานโมโนะเคเซこれが商売人の意地ってもんだ。行くわよ。โอเคถ้าเทิร์นแรกไม่มีใครหมดสภาพการต่อสู้ต่อมานี่ก็ยังเป็น3 2เป็น5แล้วก็ให้จิเมล่า私の獲物だเหมือนเดิมฮะแล้วก็แป๊บหนึ่งนะฮะน่าจะไอ้นี้สักหน่อยเอาแบบนี้เลยดีกว่าจะได้ไม่ไหลมากจนเกินไปแล้วก็ viewing task จากนั้นให้ทำแบบนี้ใช้ชาวบ้านสายเบรกฮะก็จะเป็น3 5 9แล้วก็บวก3เป็น12苦しみなさい一旦消えろダークペイン暗闇よかのものを消せ一発消えるスパイクはและก็เปลี่ยนแผนมาเป็นนกครับคราวนี้ให้จิเมล่าเนี่ยวัดดวงที่ดาร์คสกานะถึงจะมีไฮแชนส์แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะติดได้เพราะว่าบอสตัวนี้มีอิมมูน 20% พอมันมีไฮเชนส์ไฮเชนส์นี่น่าจะ75แล้วมันหักล้างก็อาจจะเป็น55มันก็เหมือนกับโมเดเลต
อีกช่วยอะไรกันโอเคคราวนี้หมออันก็ทำหน้าที่ต่อ BP ไปเลยแล้วก็เอสก็ให้ไฮเนี่ยเริ่มเป็นนุกแล้วจากนั้นนี่ให้รถนี้ใช้ Doubling Lady รถป้องกันเวทหรือจะใช้พี่สาวพนักงานตัวก็ได้แต่นี่มาจากซูฟาโอเคแล้วก็บูสต์แล้วสิคุณชิมินะซะ甘いわね。バカ。闇よ。かの者に災いを。あとは頼んだぜ。サンキュー。悪く思うなよ。オッケー。じゃあなんなは。ก็จะเป็นช่วงนี้เลยไล่สเปลซองใส่อาทำเหมือนเดิมอันนี้กลับมาเปลี่ยนดัสกาเป็นเขาติดอีคิปถ้าติดบิดดิ้งเนี่ยจิเมร่าทำดาเมจได้แรงแน่นอนฮะและก็จากนั้นเอสก็ดีเซ่มาคาเซโตะย้ายมานี้ให้เฮียกิลแทงแล้วก็ใช้ชาวบ้านสายบัฟจะใช้นี่กรรมการในอารีนาก็ได้หรือจะใช้ป้าช่างเมาก็ได้คือตัวเดียวกันช้าเลยครับคิเมรุโอบิเอโรดาร์คเพนยามิโอかの者に災いをすまんが商売人の意地ってもんだオンに切るサンキュー行くわよあらในเทอร์นี้สลับให้คาทามาบีบ小さな幸せを守るため祈りなさいก็รองรับด้วยนี่見守っていて出番ねด้วยการบัฟแล้วจะแดนเคียร์กิลทำแบบนี้จิ้มเข้าไปคราวนี้ก็จะเหลือ12โลทานุการะโอทโดเคมัสอิปพาฮิลสไปค์วะ記録をまとめなくては。で、さ、どうするの？ต่อมาให้ไล่สเปลสองเพิ่ม。さて。ยัดดีบาป้องกันให้มากสุดเท่าที่ทำได้。私か。いいだろう。私の獲物だ。แล้วทำแบบเหมือนเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็น2 2 8 4แล้วก็เพิ่มเบรกเข้าไปติคูชิมโอเคก็ทำให้มันเหลือ11แต่ก็ไม่แน่นอนนะอาจจะมีการโดนเพิ่มโล่หรืออะไรโอเคไปเลยมาเซเตะอะเกรวะอิตตันเยโรดาร์คเพนすみませんかのものを消せグッタグッタ一発ヒルスパイクはต้องการนำมาพาไว้ก่อนグッタเรียนการ役立つかなโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเอสก็กลับมาเปลี่ยนสเปลซองเป็นเดอะคอปดักแล้วก็ดักสไวท์เอสเปลี่ยนเป็นดักสฟอร์คาติอีคิปกลับเป็นดักสกาแล้วก็หมออันก็ทำหน้าที่บูสต์ BP ต่อไปอีกช่วยอะไรกันนี่ฮะคุณชิมินะซะここบาคะ闇よโอเคที่ว่าที่ของ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 เหมือนจะหมดแล้วล่ะเอสต้องหนีสักหน่อยเป็นสเปลซองเปลี่ยนดัสกาเป็นคาวติดเอคิทแล้วก็จากนั้นดีสิมาคาเซโตะต้องให้เฮียคิวตั้งกาโอเคประมาณนี้นะฮะคิเมรุก็เหมือนแรงขึ้นโอบิเอโรดาร์คเพนยามิโอかの者に災いをすまんが商売人の意地ってもんだふんふん
ทำเหมือนเมื่อตะกี้สลับมาเลยก็ได้เสือนี่ดีกว่าบีมิวไปเลยดีกว่าแล้วก็นี่ยูริงทัสกุตตากุตตากุตตาก็อก調子乗んなよ。心を揺さぶってあげ、かくらんの舞。どりゃ。記録をまとめなくては。悪い。どんな踊りがお好みですか？จังหวะเสี่ยง。รอดก็คือรอดไม่รอดก็คือ。さて。ต้องทำใจ。私か。いいだろう。私の獲物だ。だか。これでだかね。任せてあげるわ。一旦。イエロー。ダークペイン。すみません。かのものを消せ。マジかよ。やべ。マジかよ。守ってやんよ。すまないね。マジ。見にくいな。โอเคไม่เท่าไหร่มากตอนนี้รอดแล้วฮะอาจจะโดนแค่คู่นี้แต่เอสการันตีว่ารอดแล้วโอเคจัดไปครับผมทานุココロを揺さぶってあげるかくらんの舞苦しみなさい暗闇よ。私はただ調査をしていただけだよ。チャンスよ。ตอนนี้จิมเมล่าหลุดอาการติดชาแล้วอันนี้ก็จะเป็นไฟนอลสเตจแล้วโอเค私の獲物だ。フィニッシュ。苦しみなさい。決まったわよ。ごめんね。素人さんとは踊らないの。ง่ายใช่ไหมล่ะแต่จริงๆน่ะถ้ากิลเดรอยเนี่ยหลบดาเมจได้หมดนะยังไงก็ไม่ยากจริงๆเพราะว่าเขาทนได้ประมาณนี้แล้วโหโหขอบคุณแล้วก็จะมีของรางวัลขึ้นมาก็คือทัพทีม200เมตรแล้วก็อินฟลูเอนซ์อีก100นะฮะโอเคเดี๋ยวข้อมูลเกี่ยวกับชาวบ้านที่เอสใช้อ่ะจะอัปเดตอีกทีหลังจบคลิปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ